คุณผู้ชมพร้อมกันเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะโต๊ะหนุ่มแบบวันนี้ค่ะเชิญมาคุยด้วยความคิดถึงค่ะลูกนกสุภาพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมจำเพลงนี้ได้แบบติดหูติดใจเลยไหมจำได้เลยน้องกิฟเชอรี่น้องวายกี่ปีแล้วเพลงนี้22-23ปีแล้วพี่ชื่อเพลงว่าคุณลำไยคุณลำไยคนร้องชื่อว่าลูกนกสุภาพรค่ะยังมีชีวิตอยู่นะคะรายงานตัวคุณผู้ชมค่ะรายงานตัวคิดถึงอันนี้คิดถึงจริงๆคุณผู้ชมค่ะแล้วเราก็มีเรื่องราวความประทับใจซึ่งกันและกันเนี่ยมาเล่าในวันนี้ด้วยแต่สำหรับเพลงนี้คนไม่เรียกตอนที่แบบดังมากเลยงาน365วันมีกี่งานวันหนึ่ง3งาน4งานแล้วก็วิ่งวิ่งทุกวันคือกินนอนในรถตู้ไม่ได้กลับบ้านเลยจนคนไม่ได้เรียกว่าลูกนกนะคุณผู้ชมค่ะเขาเรียกคุณว่าคุณลำไยเอาไปไหนแล้วคุณลำไยคุณลำไยอะไรอย่างเงี้ยพี่แม่ทุกวันนี้ล่ะก็ยังคุณลำไยอยู่ทุกวันนี้นกไปร้องในแพลตฟอร์มอีกแพลตฟอร์มนึงคือร้องสดทุกวัน2ทุ่มพี่แม่ค่ะรอบแรกร้องไปคุณลำไยมาต่อไปก็ขอคุณลำไย2ชั่วโมงผ่านไปคุณลำไยอ่ะ10รอบแล้วก่อนหน้านั้นที่เป็นคุณลำไยก็เหมือนกันโอ๊ยแม่ครัวยังไม่ได้ฟังขอลำไยอีก5-6รอบพี่แม่เป็นอย่างนี้ตลอดทำไมมึงไม่มาพร้อมกันทีเดียวเลยแล้วจะได้ร้องทีเดียวเลยมาทีละคนแล้วกระจึกกระสองกระจึกแล้วก็มาขอเราก็ตามใจให้ทุกวันนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมก็ขอเพลงนี้อยู่ขอเพลงนี้อยู่เหมือนเดิมบอกไม่เบื่อเหรออะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเขาไม่เบื่อจริงๆพี่แม่ก็ดีใจนะดีใจคุณผู้ชมลูกนกสุภาพรเป็นตำนานเพลงแรกที่ดังเพลงเดียวเลยซึ่งปัจจุบันนี้ทุกคนอยากดังเพลงเดียวนึกออกป่ะแล้วมันอยู่ได้ณวันนั้นคือเป็นเริ่มต้นจุดเริ่มต้นกำเนิดที่แบบมาเพลงเดียวแล้วดังกินยาวจนถึงบัดนี้เลยจริงๆจริงๆเพลงของนกเองอะพี่แหม่มมันจะมีเพลงท่าฉันรวยจะสวยให้ดูแล้วก็เพลงความรักโหลๆกระเป๋าแบนแล้วก็ต่อมาก็เป็นรักสำรองฉันยังมีเธ ถามว่าเพลงเนี้ยติดตลาดหมดแต่ว่าทางบริษัทเขาไม่ได้โปรโมทอย่างถ้าฉันรวยจะสวยให้ดูนี่ก็คือเป็นเพลงจำได้เป็นเพลงฉันรวยจะสวยให้ดูตายแล้วดูดิตายแล้วตายแล้วฉันเก่งร้องเพลงพี่ดูดีไม่พี่แม่เดี๋ยวนี้เก่งร้องเพลงเก่งเต้นด้วยอ่ะใครมาเต้นได้หมดอ่ะตอนนี้กำลังจะเรียกสุนารีกับอภพรเนี่ยมาซ้อมเพราะว่าจะเป็นครูเพลงให้เขาตายกล้าเนาะถือว่าเป็นพีคสุดของชีวิตลูกนกเลยไหมคะพีคสุดค่ะพี่แหม่มคือมันเป็นอะไรที่พีคทั้งชีวิตและทั้งผลงานคือน้องเนี่ยจะเป็นคนที่สุดท้ายถ้ามีอยู่10คนไอ้นี่อยู่คนสุดท้ายตลอดไม่มีใครเลือกและไม่เคยได้ถูกเลือกจะชีวิตจะเป็นแบบนั้นจริงๆพอนะวันที่เรามาพีคสุดเลยเงินคือแบบเราเก็บได้เป็นกอบเป็นกำเป็นล้านๆเลยไหมนกได้นกจำได้ว่านกได้เงินแค่1.2 ล้านคือเฉพาะเรื่องเงินเนี่ยคุณลำไยเนี่ยได้เราต้องบอกก่อนเราไม่ได้ว่าจะโทษใครหรืออะไรก็ตามคุณลำไยเนี่ยได้เงินประมาณ100กว่าล้านขายซีดีขายเทปช่วงนั้นจะเป็นซีดีเทปขายได้1.5 ล้านแผ่นประมาณนั้น1.5 ล้านแผ่นงั้นเงินก็ถึงเราเยอะสิลูกไม่ค่ะคือเงินเนี่ยจะอยู่กับบริษัทซึ่งตอนนั้นเป็นบริษัทใหม่ที่ทำกับเราถ้าสมมติว่าเรามีบริษัทที่เขารับงานเป็นหลักล้านถึงเราเท่าไหร่ถ้าหลักล้านใช่ไหมก็ถึงนกจัดสรรปันส่วนคือหักค่าใช้จ่ายออกไปก่อนค่าใช้จ่ายมีเท่าไหร่จ้ะแล้วก็เสร็จปุ๊บหัก70-30ให้กับบริษัทจ้ะบริษัทเอาไป30แล้วมาแบ่งครึ่งกับนักร้องอีกคนนึงจ้ะแล้วเหลือนั้นถึงจะเป็นของนกมันก็หลักพันหลักหมื่นสิลูกใช่ใช่ก็แล้วแต่ละตามสัดส่วนตามสัดส่วนอยู่ประมาณสัก2-3 ปีแล้วก็ไอ้ส่วนนั้นก็พอบริษัทเขาไม่ทำอ่ะนกถึงจะได้งานรับคนเดียวแต่ว่างานมันก็เริ่มซาไปแล้วเริ่มซาแล้วพี่เข้าใจตลอดเลยนะว่าลูกนกต้องรวยมากๆเลยอย่างนี้เราก็เหนื่อยแทบตายแต่ว่ารายได้เราได้แค่นั้นหนูรู้สึกยังไงตอนนั้นไม่ได้รู้สึกอะไรพี่แหม่มคือต้องขอบคุณความที่ไม่รู้ไม่ได้อะไรนกรู้แต่ว่าเราตอบแทนบุญคุณเขาคือนกมาด้วยความเป็นศูนย์พี่หนูแหม่มนกมาด้วยความเป็นศูนย์เราเหมือนที่บอกว่าไม่มีใครถูกไม่ได้มีใครเลือกนกแต่พอมาตรงเนี้ยเขามอบไอ้นกเองร้องอันนี้มึงร้องอันเนี้ยเราร้องไปไม่รู้หรอกเขาจะให้เราเป็นยังไงนกร้องนกทำพอทำเสร็จพอเพลงมันได้
คือแรกๆเนี่ยเพลงเนี่ยเขาก็ไม่ได้เชียร์นกด้วยพี่หนูแม่มเขาเชียร์อีกคนมันดังด้วยตัวของมันเองมันดังด้วยตัวของมันเองแล้วพอเสร็จพอมันได้ปุ๊บพี่หนูแม่มมันก็เลยกลายเป็นว่าเราบอกเอ้ยไม่เป็นไรถ้าบริษัทเขาไม่ให้เราก็ถือว่าหนูไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องน้อยเนื้อต่ำใจเหนื่อยแทบตายถือว่าเป็นโอกาสที่เราได้เกิดหนูคิดอย่างนั้นมาตลอดหนูคิดว่าหนูได้ชื่อหนูขอได้ชื่อทำมาหากินหนูก็ดีใจแล้วแล้วส่วนนั้นหนูก็ถือว่าถ้าบริษัทไม่ให้หรือใครไม่ให้หนูก็ถือตอบแทนไปถ้าอย่างนั้นหนูทำงานมาตลอดด้วยความเหนื่อยยากดาวบ้านซื้อบ้านได้เงินสดดาวรถหรือซื้อรถด้วยเงินสดหนูมีเงินอยู่ล้านสองหนูดาวบ้าน 400,000 จ่ายสดเลย 400,000 แล้วก็ไปดาวรถ CRV เป็นคันแรก 500,000 แล้วทุกอย่างหนูก็ผ่อนมาจนหมดอ๋อไม่ได้ซื้อเงินสดไม่ค่ะโถคุณผู้ชมค่ะถ้ามันเกิดยุคนี้คงจะดีเนาะป่านนี้นะเป็นยูทูบเบอร์นะเพลงไม่รู้กี่ร้อยล้านวิวเนาะค่ะเราได้เงินสดเลยอ่ะซื้อบ้านเงินสดอ่ะแต่ตอนนั้นทุกวันนี้ผ่อนหมดหรือยังหมดแล้วค่ะโอเคโอ้ยสบายใจหมดแล้วค่ะพี่แม่ถ้าอย่างนั้นแล้วหนูหายไปอยู่จู่หนูร้องเพลงสักพักนึงหนูก็หายไปเลยหายไปเพราะว่ามีน้องมีครอบครัวพอมีครอบครัวเนี่ยพี่หนูแหม่มก็เลยหนูมีความรู้สึกว่าเราต้องมาออกจากโรงเรียนป.6แล้วเราต้องมาทำงานกรุงเทพอ่ะเราเหมือนเราขาดความอบอุ่นเราเหมือนเราอยากอยู่กับครอบครัวแล้วเราก็ไม่ได้อยู่อย่างเงี้ยพี่หนูแม่หนูก็เลยมีความรู้สึกถ้าหนูมีลูกแล้วลูกเนี่ยก็ไม่ได้คือเป็นอะไรรักอ่ะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วอันนั้นเพิ่งคลอดได้ไม่กี่เดือนเองอ่ะพี่แม่เนี่ยแล้วณปัจจุบันเนี่ยลูกตอนนี้อยู่ม.1แล้ว11 12แล้วอุ๊ยโตแล้วอ่ะหนูตัดสินใจแล้วก็เลยแบบว่าอันไหนที่หนูเหมือนว่าเราเป็นปมด้อยอ่ะหนูจะตบหนูจะให้ลูกแล้วหนูมีความรู้สึกว่าหนูเคยเลี้ยงเด็กมาเด็กจะอยู่กับเราได้แค่เราจะมีความเขาเรียกไงนะพี่แหม่มเป็นแม่เป็นลูกกันหน่อยเราจะมีความให้ความรักให้ความผูกพันกับลูกอ่ะอยู่ได้ไม่กี่ปีถึงหลังจากนั้นเขาจะเป็นตัวของตัวเองถูกแค่เด็กๆเนี่ยหนูเสียดายเวลาทองอันนั้นใช่ไหมถูกหนูเสียดายตรงนั้นหนูก็เลยตัดสินใจหยุดงานทั้งหมดเลยใช่เพื่อที่จะเลือกในการเลี้ยงดูลูกดูลูกแล้วก็พ่อกับแม่ก็อยากเอาไปเลี้ยงนะแต่ไม่ให้ห่วงยิ่งกว่าอะไรอีกอะพี่แม่ไม่รู้หนูก็เป็นบ้าเป็นหลังทำไมห่วงลูกมากมายขนาดนั้นไม่ให้ใครไม่อะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยสมใจไหมล่ะได้ลางานไปเลยพี่นะพูดได้คำเดียวโคตรเหนื่อย เอาคุณผู้ชมค่ะเลี้ยงลูกอะทุกคนก็จะพูดอย่างนี้แหละ แต่จริงๆลึกๆเขาก็มีความสุข แต่ณวันนี้สถานะของหนูคือคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวใช่ค่ะคือแยกกับคุณพ่อนิชาเมื่อประมาณเราได้ไหมด้วยเหตุผลอะไรเราได้เราได้ก็คือเราเริ่มต้นมาตั้งแต่เริ่มแรกอะคือคุณพ่อเขาชอบดื่มแต่เขาเป็นคนที่ไม่ได้ดื่มแบบว่าสำเร็จเทมเมาอยู่ในร้านอาหารเหมือนแบบพุ่ยกับตีสี่ตีห้าไม่ใช่เขาก็ดื่มแล้วเขาก็นอนแต่เขาจะดื่มทุกวันพูดง่ายก็เกิดเป็นภาษาชาวบ้านเราก็คือผู้ชายก็ติดเหล้าแหละแต่ไม่ได้ดื่มที่แบบว่าให้เสียหายกับครอบครัวในขณะเดียวกันที่เรารู้สึกว่าเราอยากมีเวลาเป็นของครอบครัวพ่อแม่ลูกถูกแต่อีกคนนึงก็อาจจะมีความสุขในแบบที่เขาเลือกใช่และทีนี้มันเป็นมาระยะเวลา10กว่าปีอ่ะพี่แหม่มมันเป็นแบบเนี้ยแล้วพอมีลูกอ่ะน้องมีความรู้สึกว่าเฮ้ยพี่มันถ้าเรามีลูกเนี่ยเรามีลูกตอนแก่เนี่ยเรามีความรู้สึกว่าถ้าคุณไม่ดูแลตัวเองเนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นอะไรไปอย่างเงี้ยเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นอะไรไปแล้วลูกจะอยู่ยังไงถ้าเกิดนกเป็นอะไรไปถ้าเกิดนกตายขึ้นมานะลูกจะอยู่ยังไงก็เลยเลือกที่จะแยกทางกันมันคุยกันมาน่ะพี่แหม่มคุยกันมานานมากแล้วเขาก็ไม่ค่อยได้ปรับตัวเข้าหามีแต่นกกับลูกที่ปรับตัวเข้าหาและอย่างนึงคือข้อสำคัญคือนกกับเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันเหมือนเป็นครอบครัวที่แบบอยู่ด้วยกันทุกวันอะไรเงี้ยเขาจะอยู่ต่างจังหวัดสัก 2-3 เดือนเดินทางอยู่ทํางานอย่างเงี้ยแล้วนกก็อยู่กับบ้านกับลูกอย่างเงี้ยคือใช้ชีวิตแยกกันอยู่อย่างเงี้ยลูกรู้ไหมคะว่าถ้าวันนึงที่เราจะเลิกกันวันนั้นเนี่ยได้ปรึกษาลูกมั้ยลูกว่ายังไงตอนที่นกออกมาก็ยอมรับว่ามันเป็นช่วงที่เอ้ยน้อยใจอ่ะนะทําไมคุณเราเหนื่อยขนาดนี้แต่คุณก็ยังแบบว่าเฮ้ยยังมีความสุขคือณตอนนั้นก็คือแบบถ้าเราจะเห็นรอยยิ้มของคุณเนี่ยมันเราได้ไปอยู่ด้วยกันพอเขาออกจากช่องแล้วไปเป็นฟรีแลนซ์นักข่าวได้ที่พอมันได้ไปอยู่กันเป็นครอบครัวอย่างเงี้ยพี่แม่แล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาก็เกรงใจเราว่าถ้าจะไปกินเหล้าเนี่ยเขาก็จะเหมือนรู้สึกว่าเฮ้ยเกรงใจอ่ะไม่กล้าไปพอมันไม่กล้าไปมันก็ไม่มีความสุขสำหรับตัวเขาแล้วเราเห็นแล้วเขาก็มอบความสุขให้กับครอบครัวไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วนุ๊กก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยงั้นพี่เราต่างคนต่างอยู่เถอะตอนที่จะพูดคำนี้ใจมันสลายไหมเจ็บปวดนะพี่แหม่มเจ็บถามว่าทุกวันนี้มันก็เจ็บ
แต่ว่ามันแยกกันอยู่ดีกว่าเพราะว่าเขาชอบแบบนั้นอะพี่แหม่มลูกเข้าใจไหมหนูอธิบายให้ลูกฟังยังไงลูกเข้าใจนกก็ถามลูกนะตอนใหม่ๆที่เดินออกมาลูกอยากกลับไปอยู่กันเป็นครอบครัวไหมเป็นเหมือนเดิมไหมลูกบอกว่าไม่เอาอ่ะหนูไม่อยากไปหนูไม่อยากให้แม่ร้องไห้คือด้วยไอ้นกเนี่ยมีความรู้สึกว่านกรักครอบครัวนกอยากอยู่กับครอบครัวคือพี่แหม่มไม่ต้องรวยไม่ต้องอะไรก็ได้นกมีความรู้สึกว่าชีวิตมันจบแค่ครอบครัวแล้วก็มีความสุขให้กับครอบครัวแค่นี้เองพ่อแม่ลูกแล้วก็พ่อแม่นกกับครอบครัวเขาคือเท่านี้แหละที่เราต้องการใช่คือเราสร้างครอบครัวของเราอ่ะให้มันมีความสุขแล้วข้างนอกมันจะมีความสุขเองนี่เธอพูดไปเธอก็ร้องไห้เธอก็สั่นไปเธอเล่าให้ใครในวงการฟังมั้งป่ะไม่เลยค่ะพี่แหม่มอันนี้ไม่กล้าเล่าเลยเหรออันนี้เป็นรายการแรกและที่หนูเลือกเล่าพ่อพี่แหม่มพ่อพี่แหม่มแล้วหนูไม่คิดว่าหนูจะเปิดเผยให้ใครรู้ด้วยพี่แหม่มจริงๆขอบคุณมากเลยอ่ะไม่ได้มีเจตนาที่จะแบบให้ร้องไห้เลยคุณผู้ชมไม่ค่ะเรามาด้วยความคิดถึงอ่ะแต่ว่าเรื่องมันผ่านไปแล้วเนาะเรื่องมันผ่านไปแล้วหนูคิดถึงแล้วหนูมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้ตอนนี้หนูทำใจได้เพียงแต่ว่าแค่หนูเสียใจเนี่ยไม่ได้ว่าแค่ผู้หญิงคนหนึ่งอยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์แต่ในเมื่อมันไม่ได้มันไม่มีเราก็ต้องเลือกที่จะ move on ใช่มันมีทางเลือกให้หนูเลือกถ้าหนูอยู่อย่างนั้นหนูก็เหมือนคนแก่คนหนึ่งที่ต้องยอมรับมันทนอยู่กับมันแล้วนี่หนูเหมือนว่าหนูก็ให้ชีวิตพี่คืนนะแล้วหนูขอชีวิตหนูคืนหนูอยากทำอะไรหนูก็อยากทำแล้วลำบากไหมลำบากไหมเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวไม่ค่ะพี่แหม่มหนูต้องบอกอย่างนี้เลยว่าตั้งแต่หนูเป็นลำไยตั้งแต่หนูเป็นไม่ได้เป็นลำไยตั้งแต่หนูเป็นทุกวันหรือหนูมีครอบครัวเลยชีวิตหนูแม่งโคตรลำบากเลยอ่ะพี่หนูต้องขอโทษนะคือมันลำบากหนูไม่รู้ว่าสบายคืออะไรอ่ะพี่แม่มหนูมีเงินล้านมีเงินแสนหนูก็ต้องทอดไข่กินหนูก็ต้องเจียวไข่กินหนูก็ไม่ได้ไปกินอาหารอะไรที่มันเลิศเลอเพอร์เฟกต์หนูก็ไม่ได้ใช้แบรนด์เนมอะไรอย่างเงี้ยหนูมีเงินแสนหนูก็ไม่ได้ซื้อเหมือนมีอยู่ครั้งหนึ่งพี่แหม่มหนูอยากซื้อนาฬิกาเพื่อผู้หญิงทุกคนนะอยากได้นาฬิกาโรเล็กหนูทำงานได้เงิน4-5 แสนพี่แหม่มเข้าร้านเลยนะพี่แหม่มเฮ้ยฉันอยากให้การรางวัลกับตัวเองเข้าไปเลยแล้วหนูมีนาฬิกาอยู่เรือนนึงราคาแค่ 5,000 แล้วหนูก็ถอดวางอุ้ยชอบเล่นไงหนูอันเนี้ยรู้ป่าวอ่ะพี่อ่ะนาฬิกาเรือนเนี้ยพี่ชอบมากเลยนะแล้วน้องพูดบอกว่าพี่ถ้าของอะไรก็ตามถ้าเรารักแล้วมันไม่ต้องแพงอันนั้นมันมีค่าที่สุดอันนี้ข้อที่2ที่นกคิดแล้วนกมีความรู้สึกว่านาฬิกาที่นกจะซื้ออ่ะ 350,000 พี่แหม่มบ้านแม่ก็ยังไม่ได้ปลูกบ้านแม่ก็ยังเป็นหลังคาที่เป็นข้างฝาแปะๆๆๆแต่ตัวเองจะมาใส่นาฬิกาเรือนนึง 350,000 อยู่ในข้อมือแล้วเผอิญว่าน้องคนนี้พูดอย่างนี้ด้วยน้องขอบคุณมากพี่อากาศนาฬิกาพี่คืนแล้วหนูก็เลินกลับบ้านก็เลยไม่ได้ซื้อแต่ว่าตอนแรกก็คือไปดูว่ามันเป็นยังไงแต่พอดีน้องเขาพูดแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเรามาใส่นาฬิกาเนี่ย350,000อยู่ในนี้แต่บ้านแม่ยังเราจะไม่มีความสุขเลยเราจะอยู่ไม่มีความสุขเลยคุณผู้ชมค่ะแล้วโดยเฉพาะคนนี้นะลูกนกสุภาพรนะเขาจะไม่มีวันทำอย่างนั้นเด็ดขาดตั้งแต่รู้จักคุณผู้ชมผู้หญิงคนนี้มัธยัสถ์ใช้เงินเป็นเก็บเงินได้ทำงานสู้ความทุกข์แค่ไหนฉัน move on ได้ในทุกเรื่องอันนี้คือคำชมพักแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมค่ะยังมีอีกคำหนึ่งเวลาเราได้ยินคำว่าตกอับแต่ละคนรับมือยังไงแต่คนนี้รับมือยังไงเดี๋ยวมาคุยกันช่วงหน้าสักครู่ค่ะพักเรื่องลูกนกไว้แป๊บหนึ่งคุณผู้ชมค่ะสำหรับแขกรับเชิญของโต๊ะหนูแหม่มช่วงนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้ลูกนกเช่นเดียวกันถามว่าเคยไปแตะความหมายของคำว่าตกอับไหมก็เกือบมาแล้วคุณผู้ชมค่ะสูญเงินหลักแสนหลักหมื่นนี่คือแบบไม่คิดเลยจ่ายได้ง่ายๆกับเรื่องที่เราเองก็คาดไม่ถึงพบกับเธอเลยคือว่าเรื่องอะไรน้องอู้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่หนูแหม่มเล่ามาคือตกอับไหม
ตกอับเลยไหมเกือบโดนไล่ออกจากบ้านเห็นไหมหมดเงินหลักแสนคุณผู้ชมกับการเข้าคลินิกแล้วก็นับหลายหมื่นเลยกับการกวาดเคาน์เตอร์แบนมาเพื่อจะได้คำว่าหน้าเด็กอ่ะเพราะเราหน้าแก่ริ้วรอยเยอะแล้วก็หลายพันต่อครั้งกับการฉีดหน้าแต่วันนี้อุ้มมีวิธีมีทางลัดมาฝากคุณผู้ชมในการแก้แก่ราคาหลักร้อยแต่ก่อนอื่นอยากให้ดูหญิงสาวชราภาพในรูปว่าทำไมเขาต้องหาวิธีการแก้แก่ส่งภาพมาพวกเราเดี๋ยวดูพร้อมๆกันค่ะแก่ไหมล่ะริ้วรอยเนี่ยทั่วหน้าเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นบริเวณหน้าผากตีนกาใต้ตาเนี่ยแล้วร่องแก้มคุณผู้ชมลองดูสองข้างอ่ะมันคล้อยไม่เท่ากันและบริเวณนี้ค่ะกระฝ้ามาเยอะมากๆผิวไม่ต้องพูดถึงจับปุ๊บโอ้โหทั้งเขียวทั้งคล้อยกรานมากๆก็เลยอยากแก้แก่ทั้งเข้าคลินิกหาเคาน์เตอร์แบนมาใช้ฉีดหน้าบ้างบางอย่างถามว่าดีไหมก็ได้แต่บางอย่างมันแพงไปเก็บเงินให้ลูกดีกว่าลูก2แล้วทีเนี้ยอุ๊ไปเจอรุ่นพี่พี่ปอปุญญวีค่ะอายุเลข5แต่หน้าเลข3คุณผู้ชมคนนี้นะสวยมากบอกเลยหน้าเนี่ยทั้งตึงทั้งกระชับเลยแทบจะไม่เห็นริ้วรอยคุณผู้ชมหน้าดีจนเราบอกพี่ปอหาหมอไหนพี่ปอบอกเฮ้ยอุ๊พี่ไม่ได้หาหมอพี่ใช้ตัวนี้เป็นเซรั่มโบท็อกซ์ธรรมชาติใช้ดีแล้วก็ไม่แพงด้วยคุณผู้ชมก็ต้องเชื่อว่าเซรั่มขวดนี้ดีจริงเพราะอะไรแต่ก่อนเนี่ยพี่ปอหน้าแก่แสงแม่นะ อย่างเงี้ยคุณผู้ชมผิวทั้งเหี่ยวทั้งหย่อนคล้อยริ้วรอยคือทั่วหน้าเยอะไปหมดผ่านจุดแย่มาแล้วใช่ๆพี่หนูแหม่มแล้วพี่ปอเขามีการท้าทายอูเขาบอกอูขวดนี้ถ้าอูใช้แล้วไม่เห็นผลพี่ให้แก 5,000 อยากได้เงินเขาพี่หนูแหม่มคุณผู้ชมคิดว่ายังไงมันช่วยเราไม่ได้แต่เชื่อไหมคะว่าใช้ขวดนี้ไปไม่ถึง7วันสิ่งที่ได้คืออันดับแรกเนี่ยจากหน้ามันก้านๆเฮ้ยผิวเรามันชุ่มชื้นขึ้นมันแบบมันมีความอิ่มน้ำมันฟูอ่ะริ้วรอยต่างๆจับที่มันสะดุดมันเริ่มตื้นขึ้นพวกตีนกาพวกบริเวณเส้นที่หน้าผากแล้วร่องแก้มคุณผู้ชมมันเริ่มฟูอ่ะหน้ามันไม่แบบไม่คล้อยเหมือนแต่ก่อนแล้วเรียบเนียนขึ้นทั่วหน้ากระชับกระทั่งแบบรูขุมขนเนี่ยตรงบริเวณนี้กระชับจนแบบสมอ่ะที่เขาเรียกว่าเซรั่มโบท็อกซ์ธรรมชาติและที่สำคัญบอกเลยว่าตื่นตอนเช้าสามีไม่กลัวแล้วฝ้ากระบริเวณนี้ก็ดูจางลงณปัจจุบันเนี่ยอุ๊แต่งหน้าตั้งแต่ก่อนมาเนี่ยตีห้าพี่หนุ่มแต่งหน้าเบาๆออกบ้านแต่งหน้าทีเดียวจบใช้ชีวิตง่ายอย่างในรูปคุณผู้ชมไม่ต้องไปจ้างช่างแต่งหน้าแล้วบอกเลยว่าใครที่มีปัญหาพวกริ้วรอยตีนกาใต้ตาต่างๆหรือรวมไปถึงผิวเขียวผิวคล้อยเนี่ยเซตนี้ช่วยได้จริงๆขวดนี้ช่วยได้คุณแม่พออูหน้าดีแม่ในวัย70บอกเฮ้ยอยากหน้าดีบ้างเขาก็ไม่นึกว่าเขาจะแก่จนคนเนี่ยที่ร้านหน้าปากซอยเรียกเขาว่ายายจะไม่ยายได้ไงคุณผู้ชมเดี๋ยวดูรูปคุณแม่นะคะก็ตามวัยแต่แม่ก็จะบอกว่าแม่เนี่ยเหมือน70กว่าเลยอูคุณผู้ชมเราก็เอาให้แม่ใช้คุณแม่เนี่ยเขามีปัญหาหน้าเขียวหน้าหย่อนคล้อยคุณผู้ชมหลังใช้เซรั่มเผ็ดไปไม่ถึงขวดเดินยิ้มมาแต่ไกลเฮ้ยอู้หน้ามันตึงอ่ะมันแบบมันกระชับอ่ะไอ้ริ้วรอยต่างๆตรงเนี้ยมันเริ่มจางอ่ะแฮปปี้แฮปปี้แล้วที่แฮปปี้โดนใจคนวัย70คืออะไรหน้าปากซอยร้านข้าวร้านประจำไม่เรียกป้าและเรียกเจ๊เอ้ยเจ๊ทำอะไรทำไมหน้าเด็กขึ้นแม่บอกใช้เซรั่มทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าเนี่ยเจ๊ใช้เซรั่มขวดเป็นหมื่นก็ซื้อคุณผู้ชมแต่ที่อยู่ในนี้หลักแสนเพราะว่าเราใส่เห็ดหลินจือไปช่วยอะไรช่วยเรื่องริ้วรอยเพราะฉะนั้นหลักๆเลยนะคุณผู้ชมถ้าใครมีปัญหาริ้วรอย อยากลดริ้วรอยผิวกระชับขึ้นแล้วเป็นเซรั่มโบท็อกธรรมชาติอู๋บอกเลยว่าเอาอยู่แล้วตอบโจทย์จริงๆย้ำเลยค่ะทุกปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาผิวแห้งกล้านผิวเหี่ยว มีความหย่อนคล้อยมาแล้วริ้วรอยมาลึกหรือว่ามีฝ้ามีกระเอาง่ายๆ อยากดูดีอยากอ่อนกว่าและไม่ต้องจ่ายเป็นหมื่นเหมือนที่อุ้งเคยเป็นเฉลี่ยต่อวันจ่ายวันละ9บาทพี่หนูแม่เอาไหมเอาดิอ่ะถ้าเอาคุณผู้ชมเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอที่021088544หรือ LINE @dc99 อุ้งบอกราคาให้ปกติ1ขวดมาแบบนี้ค่ะ1990ลดให้เหลือ999บาทและถ้าคุณโทร1099สายแรกที่021088544หรือ LINE @dc99 นะอู๋แถมเพิ่มให้อีก1ขวดแบบนี้แล้วยังไม่พอค่ะวันนี้วันหยุด1ปีมีวันนี้วันเดียวอู๋ให้เพิ่มไปเลยคุณผู้ชมเป็นอีก1ขวดว้าวทั้งหมดเนี่ยคือ3ขวดอ่ะคุณผู้ชมถือแทบไม่พอ999บาทแล้วยังไม่หนำใจเอาไปค่ะ Sleeping Mask ทานแล้วนอนตื่นมาหน้าเด้งอีก6ซองใช้ได้ประมาณเดือนนึงเพราะฉะนั้นตรงเนี้ย9ชิ้นค่ะเต็มๆเกือบ 6,000 จ่ายแค่999บาทโทรให้ทันค่ะที่021088544หรือ LINE @dc99 ขออนุญาตวางนิดนึงเซตนี้อู๋จะบอกว่าใช้ได้ยาวๆทั้งหมดประมาณ4เดือนค่ะตกวันละ9บาทคุณผู้ชมจะทนทำไมกับปัญหาผิวเหี่ยวผิวหย่อนคล้อยริ้วรอยต่างๆถ้าไม่อยากทนคุณผู้ชมโทรเถอะที่021088544หรือ LINE @dc99 คือ9ชิ้น 6,000 ลืมไปเอาราคา999บาทเป็นเจ้า
ของผิวดีแบบอู๋ได้เลยคุณผู้ชมมีคนที่ไม่ทนใช้แล้วเห็นผลกับขวดนี้พี่หนูแหม่มเดี๋ยวขอโชว์นิดนึงคนแรกนะคะป้ารัตดาริ้วรอยสะสมมาเป็น10ปีเลยหลังใช้โอ้โหผิวเรียบผิวเนียนคือหน้าดูดีเท่าลูกเลยคนที่2ประโยคเพื่อนคุณแม่ในวัย70ค่ะผิวทั้งเหี่ยวผิวทั้งหย่อนคล้อยผิวทั้งหยาดหลังใช้หน้ากระชับขึ้นริ้วรอยจางลงเหมือนไปทำโบท็อกซ์ธรรมชาติคนที่3ภูมิใจมากๆเลยค่ะเป็นแฟนคลับรายการโต๊ะพี่หนูแม่มแล้วเขาซื้อในรายการคุณผู้ชมลองดูแล้วกันหน้ากระชับขึ้นทั้งหน้าแล้วเขาบอกว่าต้องเอารูปพี่มาออกรายการด้วยนะไม่กล้าเรียกป้าต้องเรียกพี่มาแล้วนะขอบคุณมากๆค่ะตอนนี้เหลือกี่สายทีมงานโอ้โหคุณผู้ชมอย่าว่าอย่างนี้ตอนนี้เหลือ12สายหรอทีมงานให้พี่เพิ่มเท่าไหร่99สายไม่ได้ดิเธอเนี่ยตอนนี้ลายเด้งแบบดึงดังแล้วอ่ะคือจะบอกว่าเมื่อวานคุณผู้ชมระหว่างเนี้ยอู้ให้แบบว่าทางทีมงานดูลายเด้งนะเมื่อวานเธอให้พี่1990แล้วให้99สายลูกค้ายังโทรมาวีเลยอ่ะแล้ววันนี้ขาย999อ่ะพี่ขอเอาสิทธิ์200สายมาได้มั้ยได้นะจัดไปค่ะน้องปัวมาคุณผู้ชม200สายสุดท้ายคุณผู้ชมโทรเลยนะคะที่021088544หรือ LINE @dc99 คุณผู้ชมดูนะอุทวนให้คุณได้เซรั่ม3ขวดแล้วคุณได้สลิปปิ้งมาร์คตัวนี้คือแจ่มมากทั้งหมด9ชิ้นไม่ต้องจ่าย 5-6,000 จ่ายแค่999วันนี้อูไม่ได้มาขายแค่ของถูกแต่มาขายของดีมีคุณภาพให้ทุกๆคนเลยอยากให้กล้องซูมอูนิดนึงวันนี้จัดใจเลยนะรองพื้นไม่ได้ทาแป้งตลับอย่างเดียวคือจบริ้วรอยมันไม่ได้หายแต่มันจางแล้วจับเนี่ยมันไม่ได้สะดุดเป็นคลื่นเหมือนตะก่อนแล้วถ้าอูบอกว่าคุณใช้แล้วหายไปเลยอูหลอกลวงแต่วันนี้อูไม่ได้มาขายความหลอกลวงพี่หนูแหม่มอูมาขายความจริงมาช่วยลดปัญหาทุกอย่างกับคุณผู้ชมที่เบอร์นี้ค่ะ021088544หรือ LINE @dc99 ทั้งเซตตรงหน้า9ชิ้นแค่999บาทโทรให้ทันคุณผู้ชมค่ะอย่าทนกับปัญหาริ้วรอยตีนกาอย่าให้ใครเรียกเราว่าป้าหรือยายมันไม่แฮปปี้คุณผู้ชมรีบโทรค่ะอู๋ตอนนี้ลายเด้งกระจุยกระจายเลยคุณผู้ชมค่ะพอไหมเมื่อกี้จริงๆตอนนี้เหลือกี่สายตรงนี้นะตรงนี้นะตอนนี้กี่สาย78สาย78สายค่ะจะให้ได้เวลาพอไหมเรามีเวลาพอไหมได้นะเอาอย่างนี้ทีมงานหุ้นส่วนส่งมาว่าอู๋ให้เขาไปเลยวันหยุด500สายมันต้องอย่างนี้500สายคุณผู้ชมรีบโทรค่ะที่021088544หรือ LINE @dc99อู๋ดีใจจังเลยอ่ะที่ได้สิทธิ์แบบนี้โปร9ชิ้น999บาทวันนี้วันเดียว1ปีมีแค่ครั้งเดียววันหยุดคือหลังจากวันนี้รายการโต๊ะพี่หนูแหม่มอู๋ปรับเป็น1990อย่าโกรธกันแต่วันนี้ถ้าคุณโทรคุณได้สิทธิ์ที่021088544หรือ LINE @dc99 ทั้งหมด999บาท คุณผู้ชมจากใจนะพี่หนูแม่มใช้อะไรไม่เห็นผลจะทนทำไมอ่ะออกมาค่ะจากปัญหาริ้วรอยตีนกาผิวเหี่ยวผิวหย่อนคล้อยอ้วกจากที่มันเหี่ยวมันกล้านจนแบบสามีมองแล้วเมินอ่ะณปัจจุบันบอกโอ้ไปไหนโทรถามตลอดทุกชั่วโมงคุณผู้ชมพอเซตนี้เอาอยู่คุณผู้ชมค่ะคุณภาพหลักหมื่นแต่วันนี้จ่ายไม่ถึงพันเฉลี่ยต่อวันวันละ9บาทโทรเลยค่ะ021088544หรือ LINE @dc99 ทั้งหมดตรงหน้า999บาทไหนดูขอดูลายสิคะสายเด้งไม่ไหวนะนะอุถือนี้นะจะได้เห็นชัดเด้งตลอดเลยตอนนี้200เหลือ228สายคุณผู้ชมคะรีบโทรค่ะที่021088544หรือ LINE @dc99 6,000 ลืมราคานั้นเอา999บาทพอจบปั้งเลยอย่าอ๋อผิวแพ้ง่ายใช้ได้ด้วยใช่ไหมใช้ได้บอกเลยคือสบายสบายรีบนะคะตอนนี้น่าจะเหลือ100ประมาณ180กว่าสายแล้วพี่หนูแหม่มรีบโทรโทรเลยค่ะโทรเดี๋ยวนี้เลยค่ะด่วนๆเลยค่ะเขียวตีนการ่องแก้มช่วยได้คุณผู้ชมรีบโทรอ่ะตอนนี้ลายเด้งทุสากระจายมาก รีบโทรค่ะที่021088544หรือ LINE @dc99 ให้เราช่วยได้ค่ะคุณผู้ชมเหมือนอูนี่แหละสุดยอดมากเลยคุณผู้ชมค่ะผู้หญิงคนนี้โอ้โหจัดโปรให้เราแบบจุกๆไปเลยขออนุญาตพักแป๊บนึงคุณผู้ชมอยู่คุยฟังเรื่องราวลูกนกกันต่อได้เรื่องราวน่าสนใจมากขอบคุณน้องอูขอบคุณค่ะพักแป๊บนึงคุณผู้ชมค่ะลูกนกรอเราอยู่ช่วงหน้าค่ะต้องอยากโชว์เห็นชุดนี้ไหมชุดนี้น้องลูกนกเก็บมากี่ปีละ20กว่าปีพี่แหม่ม22ปีได้ให้นกเล่าดีกว่าว่าชุดนี้มันยังไงเดี๋ยวพี่หนุ่มแหม่มเล่าไม่ถูก ตอนนั้นไปอัดรายการคือนกก็จะไม่มีเสื้อผ้าอะไรสวยๆกับเขาหรอกแล้วก็ไปอัดรายการแล้วเขาตอนนั้นลูกนกดังมากคุณผู้ชมค่ะแล้วหนุ่มแหม่มทำรายการอยู่รายการหนึ่งชื่อรายการว่าสุริวิภาหรือรายการ
คล้ายๆจันกระพริบจันกระพริบอะไรประมาณนี้จันพันดาวจันกระพริบจันพันดาวนั่นแหละแล้วก็เขาให้ใส่แล้วนกก็บอกหุยทำไมชุดนี้สวยจังเลยอ่ะแล้วพี่บอกว่าราคานกก็ถามว่าบอกราคาเท่าไหร่เขาบอกหมื่นกว่าอุ้ยไม่ไหวซื้อไม่ได้ไม่กล้าซื้อมันแพงเกินอะไรเงี้ยพอเสร็จพี่เขาก็เอาไปเก็บแล้วนกก็มารู้อีกทีนึงนกจะกลับบ้านแล้วก็พี่เขาเอาชุดมาให้บอกนกพี่แหม่มมาให้ชุดนกบอกให้ชุดหนูทำไมอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเนี่ยพี่แหม่มซื้อให้จริงหรอบอกหนูก็ดีใจอะนะวันนั้นบอกจริงหรอบอกหุยพี่ต้องหมื่นกว่าเลยนะแบบอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเออใช่พี่แหม่มซื้อให้เขาเห็นหนูอยากได้ทำไมยังเก็บไว้หนูเข้าวงการมาหนูเจอพี่ดูหนูเจอพี่ดูที่สัมภาษณ์หนูแล้วก็หนูมีความรู้สึกพอหนูมาเจอพี่แหม่มเราก็คนหนึ่งที่บ้าดาราพอมาเจอพี่แหม่มหนูไม่คิดว่าหนูเป็นคนตัวเล็กๆพี่แหม่มจะเมตตาหนูได้ขนาดนี้แล้วเสียเงินซื้อของให้หนูเออทำไมตอนนั้นเราไม่เก็บให้ชุดสวยๆก็ไม่รู้แต่ว่าพ่อพี่แหม่มซื้อให้ต้องใช้ ทำไมหนูไม่เก็บให้ชุดสวยหนูไปใช้ที่ไหนบ้างคอนเสิร์ตทุกงานพี่แหม่มดูดิหนูทั้งนั้นเกินคุ้มแล้วลูกมันเกินคุ้มแล้วเป็นล่าขี้คงขี้คนคือพี่แหม่มเข้าใจไหมเวลาเล่นคอนเสิร์ตลูกทุ่งอ่ะแล้วเราอยู่โดนหน้าเวทีอ่ะฝนก็ตกมั่งขี้คนก็แฉะแล้วรองเท้าส้นสูงมั่งเกี่ยวมั่งอะไรเงี้ยหนูก็คุกคานแล้วก็อยู่กับแฟนเพลงแต่วันนี้คงใส่ไม่ได้แล้วมั้งไซส์หนูน่าจะเปลี่ยนแล้วอ่ะใช่ไหมโอ้แต่พี่ภูมิใจนะคะรู้สึกว่าแบบเออนกเห็นความสำคัญของมันขอบคุณที่วันนี้เอามาด้วยนะเรารู้สึกแต่รู้ว่านกอ่ะจะเล่าเรื่องนี้ให้กับทุกครั้งที่เวลาไปสัมภาษณ์พี่เลยรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณที่นกจำเรื่องราวอันเนี้ยไว้แล้วก็จำมันได้ตลอดหนูจำได้พี่แหม่มนะนกเป็นคนที่ไม่เป็นคนที่พูดไม่เป็นอ่ะเป็นคนที่ประจบไม่เป็นแต่ว่าคือพี่แหม่มจะอยู่ในใจตลอดจริงๆพี่แหม่มขอบคุณค่ะหนูพูดไม่เป็นอ่ะแต่ว่ามันอิ่มมันอิ่มอยู่ในหัวใจเป็นคนใช้เงินประหยัดเป็นคนเก็บหอมรอมริบเป็นคนที่แบบไม่ได้ฟุ้งเฟ้อคุณผู้ชมค่ะเป็นผู้หญิงที่ไม่ให้ความสำคัญกับแบรนด์เนมเลยแต่จู่ๆวันหนึ่งมีความเจ็บปวดเหมือนบาดแผลเหมือนเป็นปมเกิดขึ้นในหัวใจกับคำว่าตกอับใช่ทำไมมันจี๊ดกับคำนี้ก็คือช่วงที่หายจากผลงานเพลงเนี่ยแล้วมันมีรายการหนึ่งที่อยากหนูเอาหนูไปออกแล้วหนูก็บอกหนูไม่มีอะไรที่จะออกหรอกเพราะหนูเลี้ยงลูกเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่ามาเถอะลูกน้องหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะบอกว่าขอใช้คำว่าพาดหัวว่าตกอับอะไรอย่างนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยหนูบอกว่าคำนี้หนูขอได้ไหมว่าจะไม่ต้องมีได้ไหมคือเขียนอะไรก็ได้แต่ว่าอย่าใช้คำว่าตกอับเพราะว่าขอให้เข้าใจหนูหน่อยว่าหนูเป็นเด็กบ้านนอกคอกนาอย่างเงี้ยแล้วกว่าหนูจะสร้างชื่อคุณลำไยมาได้อย่างเงี้ยเพื่อให้ต้นตระกูลหนูแบบมีความภาคภูมิใจอ่ะพี่แหม่มเฮ้ยมันเยอะมากแล้วหนูต้องผ่านอะไรมาอีกเยอะมากที่ไม่มีใครรู้แล้วหนูได้มาขนาดเนี้ยขอร้องเธอว่าอย่าใช้คำนี้เลยขอเลี่ยงใช้คำอื่นเถอะคุณจะพลาดอะไรก็ตามแล้วถามว่าชีวิตหนูก็ไม่ได้ตกอับคือหนูไม่ได้รวยหนูไม่ได้อะไรแต่ถามว่าทุกอย่างหนูก็มีกินมีใช้ตามที่หนูมีแล้วหนูก็ไม่รู้เลยว่ามันคำว่าตกอับมันยังไงเขาก็บอกโอเคถ้าเกิดหนูก็บอกถ้าเกิดพี่ใช้หนูไม่ขออัดงั้นพี่ไม่ใช้พอหนูอัดรายการทำอะไรเสร็จเรียบร้อยพี่แม่วันรุ่งขึ้นก็พาดหัวเลยลูกนกตกอับมันอยู่ในโซเชียลตลอดจนถึงทุกวันนี้แล้วหนูมีความรู้สึกว่าทำหนูทำไมมันก็เหมือนมีนักข่าวอยู่คนหนึ่งอะตอนนั้นที่หนูโดนพาดหัวข่าวที่เป็นคุณลำไยอะพี่แหม่มมาบอกรักหนูตอนนั้นหนูยังไม่มีครอบครัวมาบอกรักหนูหนูก็บอกเฮ้ยพี่มีเมียมีลูกแล้วเราเป็นพี่น้องกันเถอะเราอยู่ในวงการเดียวกันหนูพูดแค่นี้แหละแล้วก็ไปหาผู้ใหญ่ในบริษัทหนูเลยพาดหัวข่าวหนูเลยคุณลำไยดังแล้วลืมตัวเป็นวัวลืมอะไรเป็นคนดังลืมหลังควายอะไรอย่างเงี้ยคือพลาดดังสื่อพิมพ์ไม่ได้ดังใจใช่แล้วหนูก็เลยมีความรู้สึกแต่ตอนนั้นหนูก็ไม่ได้ตอบโต้วันนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าคำนี้มันคือสร้างบาดแผลให้เราแต่วันนี้พอเวลาเจอคำนี้แล้วหนูรู้สึกยังไงรู้สึกดีขึ้นหรือยังหรือรู้สึกเบาขึ้นหรือยังตอนนี้มันยังมีอยู่ตลอดเวลาพี่แหม่มคือประเภทที่นักข่าวที่เขาถ้าเป็นภาษาโบราณเขาจะพูดอะไรนะพี่แหม่มสมัยก่อนนั่งเทียนเขียนข่าวถูกไหมไม่มีอะไรจะเขียนเขาก็ยังหยิบคำนี้
มันคือเวลาคำแรงๆมันขายได้ไงแต่จริงๆแล้วเวลาขายได้อะบางคนไม่เคยรู้ว่าพอกลับไปแล้ววันเวลาผ่านไปคำนั้นอะมันกลับสร้างบาดแผลสร้างปมให้กับคนคนนั้นจริงๆแล้วนวมก็ไม่เห็นด้วยนะคะกับเวลาสัมภาษณ์หรือเห็นพูดคำนี้แต่ว่าสไตล์เนาะสไตล์ให้ลุงนกใช้คำเข้าใจถ้าอย่างนั้นทุกวันนี้ยืนยันตรงนี้ซิว่าเราไม่ได้เป็นแบบคำนั้นใช่ค่ะหนูไม่ได้เป็นหนูชีวิตหนูเป็นชาวไร่ชาวนาหนูเป็นชาวไร่ชาวนาหนูก็ยังทำไร่ทำนาเหมือนเดิมหนูถึงหนูจะเป็นคุณลำไยหน้าที่ของหนูคือคุณลำไยหนูก็ต้องไปรับงานหนูก็ต้องหาเงินให้พ่อกับแม่หนูแต่พอหนูเสร็จจากงานตรงนั้นหนูก็ถอดหัวโขนของคุณลำไยไว้อีกส่วนหนึ่งที่หนูก็กลับไปมีอาชีพอันเดิมที่หนูตรงไหนล่ะที่เขาเรียกเอาอะไรมาวัดล่ะว่ามันคือเราตกอับใช่ค่ะชีวิตถ้าอย่างนั้นชาวนาทั้งหมดทั่วไปที่ไม่อยู่ในสปอตไลท์ไม่ได้อยู่ในทีวีเอ้าเราจะให้เขาจำกัดความว่าเขาตกอับอย่างนั้นเหรอมันก็ไม่แฟร์กับเขาถูกไหมเพราะฉะนั้นลูกนกกำลังมองว่าเราก็คือเราใช่ค่ะเราจะอยู่ตรงไหนก็คือหน้าที่ของเราแต่หนูก็จะบอกตลอดนะพี่แหม่มว่าตัวหนูเองอ่ะหนูเป็นคนชาวไร่ชาวนาหนูเป็นคนที่เป็นแบบนี้หนูไม่สวยหนูไม่อะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่คนก็จะบอกว่าหนูชอบเดินตลาดนัดไปแบบโซมๆเลยนะพี่แหม่มเฮ้ยนั่นคุณลำไยเขาจำได้ถ้าไอ้โสมๆไปเนี่ยจำได้แต่ถ้าแต่งตัวสวยเดินไปหมดหลายรอบก็ไม่มีใครทักเขาจำไม่ได้ก็จำไม่ได้แต่ถ้าเกิดหนูมัดหัวจุกไปแบบไม่ได้ทาลิปทาปากเลยโอ๊ยคุณลำไยแล้วก็จะมีอีเสียงนึงบอกเฮ้ยคุณลำไยเขาไม่มาหรอกแบบนี้เขาไม่มาเดินอย่างนี้หรอกแต่ต่อไปนี้รายการโต๊ะหนูแหม่มขอเป็นกระบอกเสียงให้อีกหนึ่งเสียงกำลังจะมีผลงานใหม่แล้วจ้ะนั่นคือจะได้ฟังเมื่อไรเอางี้ดีกว่าจะได้ฟังเมื่อไรภายในปีนี้ได้ฟังแน่นอนบอสบอกว่าจะให้เสร็จภายใน15พฤศจิกาพยายามเร่งตอนนี้พยายามเร่งหาเพลงแล้วก็ทำยังไงให้เสร็จให้เร็วที่สุดแล้วก็จะต่อไปนี้ก็คือนกต้องเข้าฟิตเนสทุกวันเพื่อลดหุ่นคือจะให้สวยดูดีและแพงงานจะเป็นแนวไหนสไตล์ไหนสนุกสนานพี่แม่เป็นสไตล์เราใช่ค่ะงั้นก็อดใจรออดใจรอดูดีแล้วแพงแล้วก็สนุกสนานอะไรประมาณนี้ยังเป็นสไตล์คุณลำไยอยู่ค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าอย่างนั้นก็ติดตามได้ถ้าเรื่องอื่นๆล่ะเราจะติดตามผลงานของลุงนกได้ทางไหนก็หนูจะไลฟ์สด TikTok ทุกคืน2ทุ่มโดยใช้ชื่อลูกนกสุภาพรลูกนกสุภาพรเข้าไปให้กำลังใจกันได้เลยคุณผู้ชมค่ะวันนี้หายคิดถึงเนาะแล้วก็มีเรื่องราวประทับใจเกิดขึ้นในรายการโต๊ะหนูแหม่มขอบคุณคุณลำไยลูกนกสุภาพรขอบคุณค่ะขอบคุณรายการค่ะหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมค่ะเจอกันใหม่กับรายการโต๊ะหนูแหม่มวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ